จากกระจานอาคัมซิรีเปิดใจหลังเรื่องโลกไปที่2อล่านเขาได้รับผลของการกระทำแล้ว เรียกได้ว่าช่วงนี้ชีวิตแฮ ppy แล้วล่ะค่ะสาหรับนางเอกสาวจักจั่นอาคำศิริที่หลังจากแต่งงานกับสามีเควัฒนาไปเมื่อช่วงปี2564ที่ผ่านมาหากใครยังจําได้ก่อนหน้านี้ได้มีกรณีของสาวจักจั่นในช่วงที่เธอกําลังเตรียมเข้าสู่ประตูวิวากับแฟนหนุ่มล็อกวงการนั้นก็ได้มีข่าวลือซุบซิบเล่าลือกันว่านางเอกสาวที่กําลังจะแต่งงานคนหนึ่งตกที่นั่งเป็นลูกไปที่สองเพราะว่าที่เจ้าบ่าวมีภรรยาอยู่แล้วโดยข่าวยังเมาส์ต่อว่าเป็นเรื่องที่สร้างความสะเทือนใจให้กับนางเอกสาวเป็น ามากและที่ว่างงานนี้โดนคนใกล้ตัวจงใจจัดฉากและแต่งโปรไฟล์ใหม่ให้ผู้ชายจนนางเอกสาวนั้นยอมใจอ่อนรับรักจนถึงขั้นเตรียมจะแต่งงานสุดท้ายคนก็เลยมองว่ารู้ท้งรู้ว่าเป็นโลกใบที่สองแต่ก็ยอมรับสภาพพอฝ่ายชายรวยมากซึ่งตอนนั้นหลายคนก็เร็งเป้ามาที่สาวจัก,กรจ,กจรันทร์คำศิริในทันทียิ่งเมื่อประกอบกับการให้สัมภาษณ์ของบุ๋มบรัด,ดาที่พูดในทํานองว่าเป็นห่วงเป็นใยในตัวน้องสาวคนนี้เพราะตนเองก็รู้จักโลกใบแรกของฝ่ายชายว่ามีตัวต,วตวนอยู่จริงจนกระทั่ง ทงฝั่งของจักจรจัน์เองก็ต้องออกมายอมรับว่าฝ่ายชายนั้นเคยแต่งงานจริงแต่ก็จดทะเบียนหย่ากับอดีตภรรยาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนสุดท้ายก็ได้ทราบว,ว่าคนที่ปล่อยข่าวลือและสร้างเรื่องโลกไปที่2ขึ้นมาก็คืออดีตผู้จัดการของเธอเองหลังจากนั้นเธอก็ได้มีการแจ้งความและดําเนินคดีกับอดีตผู้จัดการและเพื่อนดาราอีกหนึ่งคนในช่วงนั้นทันทีซึ่งศาลก็ได้ตัดสินโทษจําคุกอดีตผู้จัดการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดวันที่20่ธันวาคมที่ผ่านมาจ,ากจาักรจันทร์อาคามสิร กียกับเรื่องนี้ว่าอดีตผู้จัดก,การน่าจะประกันตัวไปแล้วเพราะมันไม่ใช่คดีใหญ่เพียงแต่ศาลไม่ได้ตัดสินว่ารอลงอาญาเพราะมีความผิดจริงแต่ว่ายอมรับโทษก็ลดโทษลงกึ่งหนึ่งเหลือเพียงแค่9เดือนซึ่งจากราจันยังกล่าวต่อว่าทุกการกระทํามันก็ต้องมีผลของการกระทําพอตอนที่ทําตนก็เคยบอกแล้วว่าให้หยุดแค่นี้มันไม่ใช่เรื่องจริงเลยแต่ตนต้องมาโดนสังคมตราหน้าว่าไปแย่งเข้ามาทั้งที่ประวัติตนก็ทํามาหาก,กินสุจริตแล้วคูกก่กรณีก็รู้ว่าตนเป็นคนอ่อนไหวเรื่องความรักก็มาเล่นจุดอ่อนของตน ยอมรับว,ว่าตอนนั้นเครียดมากร้องไห้ตลอดพอรู้สึกว่าทําไมต้องมาตอบคําถามในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าพอสื่อได้เข้าจากอดีตผู้จัดจาก,การสื่อก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงก็มีการรายงานข่าวทําให้จ้ากัจจันรู้สึกว่ามันไปกันใหญ่แล้วคนก็มาคอมเมนต์ประมาณว่าหน้าตาก็ดีไม่น่าเลยซึ่งเธอก็พยายามที่จะเลี่ยงอ่านคอมเมนต์พอกําลังจะแต่งงานแต่ก็ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ส่วนอดีตเพื่อนสนิทที่เคยเข้าใจผิดกันจากัจจันขอแก้ข่าวว่าไม่ได้ฟ้องเพราะตอนรู้ว่าเรื่องราวมันเกิด ขึ้นจากใครและทําไปเพื่อจุดประสงค์อะไรส่วนเรื่องระหว่างอดีตเพื่อนสนิทจากที่เขาเข้าใจผิดเขาก็ได้รับผลของการกระทําแล้วนั่นเอง